เชื้อผ้าก็อ้วนขึ้นนะครับมีมึงเป็นอะไรผมเอฟนะครับคลิปนี้คือคู่มือจับมือกับ BNK 48 1บัตรจับมือ2เงินจะไปจับมือเฉยแต่ก็โดนไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการซื้อโฟโต้เซตนะตอนแรกผมก็จะไม่ซื้อละเงินผมก็เตรียมไปแค่200แค่ค่ารถไปกลับเท่านั้นเองนะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากได้นะฮะก็ไม่แจกครับขาย Music Com 700นะเดี๋ยวจะแปะไว้ใน Facebook หรือเอาไปแปะไว้ในกลุ่ม BNK มอนะจ๊ะ Power Bank เอ้ยทีมงานหยิบ Power Bank กูมาดิโยนมาฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแม่งไม่โปรเฟสชันนอลขอบคุณครับผมสิ่งที่3นะครับคือ power bank และสายชาร์จผมบอกเลยว่าเวลาคุณเข้างานไปแล้วเนี่ยคุณต้องไปต่อแถวนานมากเมื่อวานผมไปจับเชื้อปางรอบพิเศษผมต่อแถวตั้งแต่5โมงเย็นผมได้จับ3ทุ่มครึ่งถ้าใครอยากจะไปจับมือเชื้อปางปันมิวสิกหรือใครก็แล้วแต่ผมแนะนำว่าให้ไปต่อก่อน2ชั่วโมงผมไปต่อก่อน1ชั่วโมงเนี่ยผมอยู่ท้ายแถวแล้วไปถามทีมงานนะว่ารอบพิเศษมันอยู่ตรงไหนฮะและต่อแถวตรงไหนทีมงานเขาจะมีคนชูป้ายว่าจับมือเชื้อปางรอบพิเศษนะคะตรงนี้นะคะแนะนำว่าให้ไปถามดีกว่าภาพบรรยากาศในงานเนี่ยก็จะมีให้ขึ้นมาว่าจะมีทั้งแซนดี้จะมีให้ถ่ายรูปจะมีโหวตฟอร์เชอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าซัพพอร์ตเหล่าน้องๆ BNK อยู่อันนี้คือก่อนเข้างานนะแล้วพอเข้างานไปก็จะมีโซนของ BNK Cafe นะโซนจับมือและด้านซ้ายก็จะเป็นโซนเทรดดิ้งตอนจับมืออันนี้ผมก็บอกก่อนนะว่ามันเป็นการจับมือครั้งแรกเป็นครั้งแรกจริงในการจับมือเพราะว่าติดตาม BNK ได้สักประมาณ5เดือนได้แหละแล้วเป็นคนนึงอ่ะที่เคยคิดว่าเฮ้ยจับมืออ่ะมันทำไมมันต้องจับมืออ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยอยากจะลองมาจับมือสักครั้งแรกในชีวิตมันจริงหรือเปล่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยแม่งพูดเหมือนกันเลยว่าถ้าจับมือรอบเดียวเนี่ย8วิพี่จะได้พูดแค่3วิพี่จะยืนอึ้งอยู่ประมาณวิ2วิแล้วกาดก็จะบอกว่าหมดเวลาแล้วครับเชิญครับแล้วเขาก็จะลากตัวพี่ไปเลยเราแม่งไม่เชื่อเว้ยแต่เรากันไว้ก่อนเพราะเราอยากจะเล่าเรื่องเชือปางฝังผมเลยเตรียมไปทั้งสิ้น5ใบถึงช่วงจับมือรอบพิเศษนะครับเลนที่1เชือปางโอ้โหเย็ดเคแล้วแม่งเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเลยเอ้ยทีมงานมึงเฮ้ยอะไรกูเนี่ยเลนที่1นะครับเชือปางงานน้อยนะฮะก็ยังได้อยู่2เปียม3จอโนอะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ไปเรื่อยจนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไม่ผิดน่าจะเป็นปันหรือไม่ก็มิวสิกยืนปุ๊บต่อแถวแล้วก็เข้าเลนที่เสร็จปุ๊บผมก็ไปยืนอยู่ที่ขดที่5 เชื้อปางจะมีอยู่5ขด1 2 3 4 5จะขดเป็นตัว S อย่างเงี้ยแล้วผมอยู่ตรงขดที่แบบอยู่ใกล้เลนพอดีช็อตที่เชอร์ปางเดินออกมาโหยิ้มเข้คือวันที่เชอร์ปางที่ผมไปจับเนี่ยเขาแต่งชุดเป็นบาร์เทนเดอร์อะช่วงรอบพิเศษเนี่ยเขาน่าจะร้อนแหละน่าจะอยู่จับมือไปทั้งวันละเขาก็ถอดเสื้อตัวนอกออกก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีเหลืองส้มๆปกติก็ต่อแถวตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งนะได้จับประมาณเกือบ3ทุ่มครึ่งแล้วก็ได้คุยกับพวกโอตะก็ได้รู้สึกหนึ่งอย่างว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยสังคมอ่ะมันเป็นสังคมก้มหน้าแล้วเป็นสังคมที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยอะไรเลยถ้าไม่มีเรื่องคอขาดบาดตายหรือขนาดบางคนแบบรถชนอ่ะคนไทยเราอ่ะยังเลือกที่จะไม่ไปช่วยเหลือยังเลือกจะหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายนึกภาพออกไหมกับการที่ไปงานเนี่ยงานแรกสังคมโอตะมันน่ารักอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นสังคมนึงที่คนที่ไม่รู้จักกันไม่ได้อยู่บ้านใกล้กันเขายังกล้าคุยยังกล้าแบบคุยเป็นเรื่องเป็นราวได้อะแล้วที่เสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาใกล้มากๆตื่นเต้นนะแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้น้องอะเป็นอย่างที่เขาบอกกันจริงๆอะถ้าใครไม่เป็นอันนี้กูไม่รู้แต่กูเป็นจับปุ๊บสตันก่อนสัก5วิแล้วน้องก็โยกเป็นชิงช้าสวรรค์เลยโยกอยู่นั่นแหละคือเราก็แบบคือเราก็ไม่พูดอะผ่านมาแล้ว5วิสวัสดีครับชื่อเอฟนะครับมาจับมือครั้งแรกครับและเชื้อปางเขาก็บอกว่าดีใจจังเลยที่แบบพี่เอฟมาจับอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าขอบคุณนะที่มางานจับมือเราก็มีสคริปต์ในหัวแต่ถามว่าได้พูดประมาณแค่ครึ่งเดียวทำงานในเหนื่อยเห็นเชื้อปางแบบเป็นแรงบันดาลใจนะนู่นนี่นั่นงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีแล้วมีช็อตนึงที่ทำให้ผมประทับใจมากคือเชื้อปางแบบจับมือและกำแน่นแล้วก็มองหน้าแบบจริงจังว่าเหนื่อยใช่ไหมพักปั้งนะเราก็โหใจเราเต้นเหมือนกันนะช็อตเนี้ยมันทำให้หัวใจเต้นแรงมากอ่ะบอกว่าช่วงเนี้ยอ้วนด้วยและทีเนี้ยเชื้อปางเขาก็ปล่อยมือข้างหนึ่งน่าจะเป็นมือขวาเพราะฝั่งเขาเป็นฝั่งซ้ายของผมปล่อยปุ๊บแล้วบอกว่าชี้มาที่พุงผมอ่ะแล้วก็บอกว่านี่เจ้าพุงไปออกกำลังกายด้วยนะอ้วนหมดแล้ว แล้วก็ขำแล้วก็หมดเวลาปีดหมดเวลาครับบ๊ายบายสวัสดีเราแบบเขินมากเขินจริงๆเขินแบบโหพี่เป็นใครใครก็เขินปะวะมันค่อนข้างที่จะไวมาก
คิดว่าไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้นะเท่าที่นับน่าจะประมาณ20กว่าวิเองหรือว่ามันอาจจะเวลามันอาจจะผ่านไปเร็วเนาะความสุขแต่ถ้าเกิดอาจจะยังไม่เห็นภาพเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้เรามีสแตนดี้เชื้อปางมานะครับถ้าใครดูจนจบคลิปวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะถ้าใครแบบว่าอยากจะดูตัวอย่างการจับมือก็เชิญรับชมได้เลยครับตามรอนะครับรอแป๊บนึงนะครับรอก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับไปได้เชื้อปางวนขึ้นนะครับมีเชื้อปางมือเป็นอะไรมาจับมือครั้งแรกนะครับชื่อเอฟครับขอบคุณมากนะคะที่มางานจับมือนะคะพี่เอฟดีมากๆเลยนะคะคือมีเชื้อปางเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับก็ทำงานแย่ๆครับเหนื่อยใช่ไหมพักบ้างนะขาผ่าพ่อเหรอเนี่ยช่วงนี้อ้วนครับเนี่ยจมพุงไปออกกำลังกายบ้างนะบ๊ายบายเวลาครับบ๊ายบาย